สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนกลางคลองประจำวันเสาร์ที่15สิงหาคม2558กับดิฉันกุลธิดาชวนกุลค่ะเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะคะทางด้านของครอบครัวมุสิกพงษ์ได้มีการไปลอยอังคารคุณสิงห์ประชาทิพย์มุสิกพงษ์นะคะที่หัวหินซึ่งในช่วงนี้นะคะครอบครัวมุสิกพงษ์ก็ยังคงอยู่ในช่วงของการไว้อาลัยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในรายการคนกลางคลองค่ะก็จะมีแต่ละท่านนะคะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเพื่อที่จะเป็นแขกรับเชิญซึ่งแขกรับเชิญของรายการคนกลางคลองในวันนี้ค่ะเชื่อว่าพี่น้องประชาชนชาวพีซรวมไปถึงคนเสื้อแดงหลายๆคนนะคะก็อาจจะรอคอยกันอยู่ว่าเอ๊หายหน้าหายตาไปไหนนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้จริงๆเนี่ยในช่วงที่เป็น UDD TV นะคะใครที่เป็นแฟนของช่อง UDD เก่าแต่ปัจจุบันก็เป็นพีซ TV แล้วเนี่ยนะคะก็น่าจะได้ติดตามรายการอยู่รายการนึงนะคะซึ่งแขกรับเชิญคนนี้ค่ะได้เป็นผู้ดำเนินรายการร่วมอยู่ในขณะนั้นนะคะแหมคงคิดกันไปไกลแล้วว่าเอ๊จะเป็นใครเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวมาพบกับทางคุณพรศักดิ์ศรีละมุนหรือว่าหมูไม่กลัวน้ำร้อนนะคะสวัสดีค่ะพี่หมูคะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านที่เคารพครับค่ะชาวพีซนี่ถ้าใครได้มาร่วมทำบุญนะคะก็อาจจะได้เห็นหน้าค่าตาพี่หมูกันอยู่บ้างนะคะแต่ใช่แต่ว่าถ้าดูผ่านทางหน้าจอเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นเห็นแต่โฆษณาแวบๆนะคะเออมีธุรกิจด้วยในช่วงนี้แต่ถามก่อนดีกว่าค่ะไล่เรียงกันไล่เหตุการณ์กันไปพี่หมูหายไปไหนมาบ้างในช่วงตั้งแต่รัฐประหารใช่ไหมคะก็ด้วยความเคารพนะฮะน้องแอนนะฮะท่านที่รบครับผมเองก็ยังอยู่ป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้นะฮะก็ผมก็ให้คำมั่นสัญญากับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลังจากวันที่22พฤษภาคมนี่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นก็ได้เรียกไปปรับทัศนคติอยู่ที่ค่ายทหารนะฮะสองครั้งฮะคือผมใน2ครั้งนะฮะพฤษภา22เสร็จปุ๊บก็มามิถุนาแล้วก็ขึ้นโรงขึ้นศาลกันกับคณะหัวหน้าคณะคสช.ซึ่งในขณะนั้นท่านที่ฟ้องผมท่านเป็นผบ.ทบ.อยู่นะฮะแต่ก็ไปเรื่องก็จบลงด้วยดีนะครับไปฟ้องกันอยู่ที่เชียงใหม่นะฮะผมก็ได้รับเกียรติจากท่านนะฮะแต่ว่าที่ห่างหายไปเนี่ยน้องแอนฮะท่านที่รบครับผมก็มาช่วยกันทั้งทำโทรทัศน์ด้วยนะฮะมาช่วยเป็นบริหารฐานีที่ไม่ออกจอเนี่ยเพราะว่าคือผมไม่อยากให้น้องๆเป็นร้อยชีวิตรวมทั้งน้องแอนด้วยและท่านผู้ชมด้วยนะฮะคือผมหนึ่งประเด็นแรกคือไม่อยากให้น้องๆตกงานนะตากล้องฝ่ายอะไรต่างๆไม่อยากให้ตกงานนะฮะสองก็คือว่ามันเป็นช่องทางที่เหลืออยู่ที่พวกเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นท่านวีระนะฮะนายหัววีระแล้วก็ท่านที่ดงธิดานะฮะคุณตู่คุณเต้นมีโอกาสได้สัมมนาผ่านทางสื่อเนี่ยไปถึงบ้านของพี่น้องประชาชนก็มีประสงค์เท่านั้นนะฮะเพราะว่าหนึ่งถ้าผมพูดออกไปในบางรายการหรือในบางช่วงเวลาเนี่ยซึ่งที่ผ่านมามันก็มีบ้านเมืองมันก็เรียกอะไรเดียวฮอตมากนะฮะฮอตเต็มจริงๆผมก็เลยถือว่าเออผมจะไปพูดดีกว่านี่ขนาดผมไม่พูดก็โดนถอนใบอนุญาตก็ยังโดนถอนอนุญาตแล้วก็ผมก็เปลี่ยนไปทั่วประเทศนะฮะเพราะว่าหนึ่งผมออกนอกประเทศไม่ได้นี่นะครับเพราะเขาห้ามแล้วพี่น้องก็หลายคนก็ถามเออพี่หมูนี่ไม่โดนติดคุกอยู่ไม่กี่วันถอดใจแล้วเปล่านะฮะคือผมมีกติกาของผมอยู่ว่าคือถ้าผมมาเนี่ยมันยิ่งสุมไฟเข้าไปเรื่อยน้องแอนนึกออกไหมฮะมันก็ยิ่งทางนู้นเขาก็ยิ่งอะไรเหม็นขี้หน้าไปเรื่อยแทนที่มันมีช่องทางเล็กๆของเราเนี่ยนะฮะนำไปเสนอถึงบ้านพี่น้องประชาชนในทุกค่ำคืนหรือทุกวันเนี่ยนะฮะก็มีช่องทางเดียวผมก็เลยคิดว่าผมถอยมาดีกว่านะครับไม่ได้ว่าจะไปปรามาสอะไรใครอะไรต่างๆเหล่านั้นนะฮะแต่เมื่อคุยกันในสัญญาสุภาพบุรุษไม่ว่าจะเป็นตู่เต้นหรือใครก็ดีที่เราตกปากรับคำไว้นะยังเราเปิดรายการครั้งเนี้ยนะเปิดโทรทัศน์ครั้งเนี้ยเราก็คุยกันว่าถ้าอย่างนั้นตู่ก็ถอนตัวออกมาไปจัดทาง YouTube ซะคือน้องเขาอาจารย์คุณจตุพรพรหมพันธ์นะฮะเพื่อให้มันมีช่องทางบ้านเมืองเราคุยง่ายนะฮะเราคุยง่ายแต่ถามว่ากลัวไหมก็ต้องตอบตรงๆว่าบางครั้งมันก็มีกลัวนะฮะไม่ใช่ไม่กลัวเสียทีเดียวเพราะว่าหนึ่งในขณะที่เรานั่งพูดอยู่มีแ
ปากกากับปากเลยนะฮะนะฮะเพราะนั้นบางทีเราก็สงบปากสงบคำเพื่อที่จะมีช่องทางเดียวที่จะสื่อถึงพี่น้องได้ผมก็นักงานก็เห็นนะพี่ก็ได้ป้วนเปี้ยนแถวนี้ทุกวันนะฮะก็คือพี่น้องประชาชนถ้าคิดถึงเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงว่าไม่ได้หายไปไหนไม่ได้หายไปไหนฮะมาเยี่ยมที่สถานีพีซทีวีเจอได้ทุกทีมากินกระพงกระฟงกาแฟอะไรกันต่างๆเหล่านี้นะฮะผมก็ไปนู่นมานี่ก็ได้ศึกษาหารือโครงการต่างๆเกี่ยวกับพี่น้องเอ๊ะจะทำยังไงนะให้พี่น้องเราพอได้ลืมตาอ้าปากไปบ้างนะก็ได้เห็นอยู่ก็คือเศรษฐกิจในยามนี้มันก็ย่ำแย่นี่ค่าเงินหยวนมันก็ลดค่าทำให้การส่งออกรองของเรามากระทบใช่นะฮะของเราไปขายเมื่อก่อน2บาทเดี๋ยวนี้กลายเป็น5บาทอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งมันก็แพงขึ้นผมก็เลยไปเอ๊ะเศรษฐกิจคนไม่กล้าจ่ายนะน้องแอนในเวลาคนไม่กล้าจ่ายสตังค์ในตลาดเงินเนี่ยแทบไม่มีสตังค์นะฮะการจัดเก็บภาษีก็เห็นอยู่นะฮะก็คือไม่ได้ตามเป้าก็ในโพสต์ทูเดย์อะค่ะหน้าหนึ่งขึ้นเลยว่าซื้อหดภาษีหายเนี่ยนี่คือตรงเนี้ยผมก็เลยมองเอ๊ะจะทำยังไงก็เลยไปได้พบปะครูบาอาจารย์ของมหาลัยด้านการเกษตรนะฮะมหาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนบ้างมหาลัยแม่โจ้บ้างสถาบันวิทยาเกษตรต่างจังหวัดบ้างเออเราก็ศึกษาคอร์สต้นทุนนะฮะต้นทุนเรื่องนู้นเรื่องนี้ทำยังไงให้เกษตรกรได้ลืมตาอ้าปากได้บ้างผมเนี่ยเคยอยู่กับพรรคเขาเรียกว่าตอนนู้นนะฮะกลุ่ม10มกราเคยผมเป็นอยู่พรรคประชาธิปัตย์มาก่อนก็เคยอยู่กับคุณเฉลิมพันธุ์ได้แต่งแยกแตกหน่อแตกกอมาเป็นพรรคประชาชนนะฮะกลุ่มสิบมกราไปแล้วก็มีในหัววิระมุสิกพงศ์มีอีกหลายท่านอาจารย์วันนงวันนอหรือหลายคนนะฮะกลุ่มวาดะก็มาเป็นพรรคประชาชนแล้วมารวมกันเป็นพรรคเอกภาพในยุคนั้นนี่ประมาณช่วงปี26 27 28ประมาณนั้นนะฮะก็หลังจากนั้นไปแล้วก็ไอ้ตรงนั้นก็เคยคิดอยู่ว่าเคยมีนโยบายนะฮะอยากให้รัฐบาลไทยเนี่ยมองเห็นถึงประชาชนคนไทยว่าเราเนี่ยพื้นเพทุกภาคส่วนที่เกิดแตกหน่อแตกกอมาเนี่ยมาจากเลือดเนื้อเชื้อไขของเกษตรกรกันแท้ส่วนมากหรือเกือบทั้งหมดก็ได้ทำไมประเทศไทยเป็นประเทศที่เกษตรกรรมส่งข้าวออกไปขายมียางพารามีมันมีปอมีอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะขายส่งออกต่างประเทศลำยงลำไยผลไม้กินได้เนี่ยนะครับแต่เราไม่มีบริษัทปุ๋ยไม่มีปุ๋ยขายทั้งแอนเมื่อไม่มีปุ๋ยขายผมตอนนั้นเนี่ยคุณวีระเนี่ยนะฮะชื่อวีระเฉยๆกับคุณเฉลิมพันธุ์ศรีวิกรว่าเราจะต้องมีบริษัทปุ๋ยแห่งชาติถ้าพี่น้องรุ่นราวคราวเดียวกับผมอายุสักประมาณใกล้ๆผมเนี่ยนะฮะคงจะเห็นว่าถนนวิภาวดีรังสิตสมัยก่อนนะฮะเลยไทยรัฐไปสักนิดนึงนะฮะช่วงนั้นนะฮะก็จะมีสำนักงานก็เรียกบริษัทปุ๋ยแห่งชาติแต่ก็จนแล้วจนรอดก็บริษัทปุ๋ยแห่งชาติก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็ไม่ได้ว่ากันนะฮะผมก็เลยได้คุยไปเห็นโครงการเขาเรียกว่าโครงการอะไรฮะเขาเรียกว่าอาจสามารถโมเดลในอดีตนายกท่านหนึ่งนะฮะท่านไปทำกิจกรรมกับพี่น้องประชาชนหลายวันก็ท่านได้ทำไมเนอะประเทศไทยเราจะต้องส่งเสริมให้คนอย่างนี้ทำไมเราไม่เอาปุ๋ยนอกจากใส่ที่โคนต้นแล้วทำไมไม่ใส่ไปที่โรงครัวของปุ๋ยของพืชทีเดียวนะฮะพืชเนี่ยก็คือใบไม้เนี่ยก็คือเป็นโรงครัวของต้นพืชนะทำไมเราจะต้องไปส่งไว้ที่มันไกลอะที่โคนต้นนะฮะกว่าจะขึ้นไปก็นานทำไมเราไม่ให้ที่ใบไม้เสียทีเดียวเลยมันใกล้นะเอาละไอ้ตรงนี้ผมก็เลยคิดว่าหลักการตรงนี้ก็อเมริกาหรืออังกฤษยุโรปเนี่ยพวกเกษตรกรญี่ปุ่นเนี่ยก็ใช้ระบบอย่างนี้มานานนะครับผมก็เลยไปต่อยอดได้ปรึกษาหรือครูบาอาจารย์ก็ได้มาทำเป็นบริษัทปุ๋ยขึ้นซึ่งวัน2วันนี้ฮะวันที่19นะฮะวันพุธที่19ผมอยากจะเชิญพี่น้องมากันเยอะๆนะฮะมาดูนวัตกรรมใหม่ นะฮะมาดูเรื่องปุ๋ยที่เขาเรียกกันว่านาโนอะไรเนี่ยซึ่งนาโนเนี่ยก็คือเป็นชื่อหนึ่งเท่านั้นเองแต่ยังไม่ได้บัญญัติศัพท์ไว้ในกรมวิชาการเกษตรค่ะเท่านั้นนะฮะไม่มีอะไรแต่ว่าทุกอย่างก็โอเคแป๊ะเอี้ยเหมือนกันแต่ของเราอาจจะมากกว่าแล้วก็แบ่งปันให้กับพี่น้องเกษตรพวกเราเป็นใช้ก็ดูเอาละไอ้ตรงนั้นก็คือนี่คือความเป็นมาจนถึงชั่วโมงนี้ที่จากวันที่22พฤษภาคมผมก็ไปขึ้นลงขึ้นศาลเรื่อยนะฮะน้องแอนไปที่สมุทรสงครามนะฮะก็คดีก็รอลงอาญากันไปนะตอนนั้นก็มีฟ้องคดีกันกับคุณรังสิมารอดรัศมีเธอก็โอเคนะฮะก็จบกันด้วยดีนะครับก็รอลงอาญากันไป
ของพลเอกนี่ฮะประยุทธ์จันทร์โอชาที่เชียงใหม่ก็รอลงอาญากันไปก็ศาลก็ตักเตือนกันนะฮะก็คุยกันไกล่เกลี่ยกันก็จบกันไปแต่ว่าคดีอื่นๆก็ผมก็จำไม่ได้มันก็พอยังมีอยู่นะฮะก็เพื่อคดีที่มันถึงขั้นที่ว่าไม่รอลงอาญาคือประหารชีวิตก็ยังค้างคากันอยู่ก็อีกจำนวนไม่น้อย อยากให้พี่น้องสบายใจได้พวกผมเนี่ยใช้เวลาส่วนมากไปช่วยราชการที่ศาลนะครับก็เป็นอย่างเงี้ยนั่นไงแต่ว่ามีทำหลายอย่างนะคะทีวีด้วยนะดูเรื่องของปุ๋ยด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเป็นวันเปิดบริษัทใช่ไหมคะในวันพุธที่จะถึงชั้น5นี่ฮะใกล้ๆเนี่ยชั้น5ที่พีทเนี่ยแหละครับก็มากันที่พีทมากินขนมจีนมากินก๋วยเตี๋ยวกันมาดูแล้วก็มาเอาปุ๋ยเปื่อยแล้วไปใช้กันทดลองใช้กันดูจะมีคือไม่อยากให้พี่น้องผมไม่อยากยัดเยียดให้พี่น้องไปซื้อแต่ผมอยากจะให้พี่น้องไปดูนะครับแล้วช่วยกันบอกต่อของพวกเรากันเองนั่นนะฮะทุกคนเป็นเจ้าของนะเพียงแต่ผมเป็นคนออกหน้าแล้วก็ตู่กับเต้นก็บอกพี่หมูทำไมเอาชื่อไม่เอาหมูเกี่ยวตันนะผมว่าอย่าไปแล้วก็ตู่คุณจตุพรก็บอกน้องมันก็บอกว่าพี่หมูเอาชื่อพี่อ่ะหมูกลัวน้ำร้อนมีพี่น้องเราพอคุ้นเคยกันอยู่บ้างคือเห็นปุ๊บไม่มากก็น้อยรู้เลยว่าเป็นของใครพอรู้นะแต่ว่าผมที่ห่างหายไปเนี่ยวันนี้ก็โอกาสก็จริงๆก็ยังไม่ถึงวาระที่ต้องมานั่งออกจอนะฮะคือสไตล์ผมมันไม่ใช่ลักษณะอย่างนี้เท่าไรนักนะฮะแต่ว่าแต่ก็คุยเพราะเขาคุยได้ไม่ใช่คุยไม่ได้แต่วันนี้กับคุณวีระท่านก็ยังไปฝึกสมานั่งสมาธิทำจิตทำใจอยู่ที่กับพระลูกชายนะพระเสือนะฮะที่วัดสะเกดเนาะก็โอเคการสูญเสียก็ยิ่งใหญ่คนที่เป็นพ่อคนแม่คนเนี่ยเขาจะรู้ว่าการสูญเสียคุณวีระนี่เขาเมื่อหลายเดือนที่3-4เดือนที่แล้วก็ไปเผาศพพ่อตาคือนะฮะคือแม่ของพ่อของพี่ตาคือพ่อตาอีก2วันไม่2เดือนก็มาเผาศพลูกชายก็เป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะฮะก็สงสารพี่ตาภรรยาท่านวีระนะฮะก็คือสูญเสีย2ครั้งที่สำคัญสูญเสียพ่อแล้วก็มาสูญเสียลูกอีกเห็นมีคำกล่าวว่าความเจ็บปวดหรือว่าความสูญเสียของพ่อแม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือการที่ลูกจากไปก่อนเจ็บปวดมากอันนี้เจ็บปวดจริงๆคือสิ่งที่เหมือนพี่คุณวีระบอกแล้วสิ่งที่เกิดกับเขาแล้วอย่าไปเกิดกับคนอื่นเลยนะฮะก็เนี่ยเป็นความงดงามของคนนักต่อของคนที่มีจิตวิญญาณการต่อสู้นะครับแต่สิ่งที่เราเจ็บปวดมากกว่านั้นก็คือพี่น้องเราที่สูญเสียไปจากการเหตุการณ์ต่อสู้เนี่ยก็จำนวนไม่น้อยใช่ค่ะเอาละนี่ก็รอทวงหาความยุติธรรมกันอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนคดีเนี่ยจะมีอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งก็ไปอยู่ที่ปปช.นะคะทางด้านของคุณหมอเวงเนี่ยให้ทางปปช.เนี่ยไต่สวนคุณจิติพจน์เพิ่มก็รอดูว่าจะชี้มูลไหมผมในความรู้สึกผมนะอย่าไปฟื้นฝอยหาตะเข็บอะไรเลยจริงๆคือไปก็พูดไปก็สองใครเบี้ยนะฮะคือก็เห็นกันอยู่ว่าอะไรมันเกิดขึ้นนะฮะแต่ผมก็ไม่รู้นะในความรู้สึกส่วนตัวพี่นะหลังจากเจอวิบากกรรมจากเห็นการรัฐประหารปฏิวัติมาหลายรอบเนี่ยนะฮะของบ้านเมืองเนี่ยตั้งแต่น้องแอนเกิดแล้วหรือยังก็ยังไม่รู้นะฮะแต่ว่าคือเห็นมาหลายครั้งมากก็ชาชินกับมันนะฮะแต่ครั้งนี้หนักหน่อยก็คือผมเนี่ยได้รับเกียรติมากคือผมยังไม่เคยติดคุกหรือติดคุกเขาเรียกว่าขึ้นศาลเลยติดคุกพลศาลเขาเรียกอะไรนะคุกพลเรือนนะยังไม่เคยติดผมส่วนมากก็ได้รับเกียรตินี่นะฮะไปศาลเข้าคุกก็คุกทหารอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นเรื่องปกติแต่ผมก็ดูเจตนานะด้วยความเคารพจริงๆนะพี่น้องที่เคารพครับพี่น้องที่อยู่หน้าจอจมูกเนี้ยพี่ทนกันบ้างเถอะอย่าไปนั่นเลยปล่อยคือเขาจะอยู่5ปี4ปีเนี่ยผมถือว่าให้เขาทำไปเลยนะให้พี่เขาว่าของเขาไปเพื่อบ้านเมืองมันเดินไปสู่จุดที่เขาต้องการได้และประชาชนโอเคเซเยสก็ไม่รู้พี่น้องไปร้องแรกแหกกระเชออะไรนักหนาผมไม่เข้าใจนะอย่าไปนั่นเลยผมบอกคือให้เขาเขียนไปเลยรัฐธรรมนูญเนี่ยอย่าให้มันเปลืองกระดาษเปล่าๆนะแต่ผมเห็นใจพี่ตู่นะฮะแกมีความตั้งใจนะผมว่าแกตั้งใจอยากจะทำให้บ้านเมืองไปข้างหน้านะแต่เวลานี้ผมก็ยังเห็นแววตาของอะไรเข้าใจนะโอเคนะพอนะอะไรกินนะอะไรประมาณคือจบนะนี่คือสไตล์ของพี่ตู่นะเวลานักข่าวถามเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยคือตอนแรกๆก็ไม่ค่อยชินชานะพี่ก็ไม่ค่อยคุ้นชินแต่ตอนหลังๆก็เริ่มชินนะเฮ้ยคุณนักข่าวว่าไงพอนะจบนะโอเคนะแค่นี้นะอะไรคือสไตล์ของแต่ความตั้งใจของ
คุณพี่เชื่อนะแกมีความตั้งใจดีผมเองนี่ผมเห็นคุ้นชินแต่ผมเชียร์นะผมอยากจะให้พี่ติ๊กตรงๆหน่อยผมเชียร์เลยให้พี่ติ๊กขึ้นเป็นผบ.ทบ.นะครับปล่อยไปพี่น้องเชื่อผมดินะนะเชื่อดิให้พี่เขาเดินไปเถอะจริงๆนี่อย่าไปเกะกะระรานนี่ลุงกำนันก็ออกมาแล้วนี่ทิศอ่ะใช่ไหมก็ให้พี่กำนันเขาไปอะโรใช่ไหมแล้วเราก็อยู่กันอย่างเงี้ยใช่ไหมเดินไปเดินมากินข้าวปรับทุกข์กันก็อย่าไปพวกเราคุยง่ายใช่ไหมอย่าไปเปลืองรัฐธรรมนูญเขียนกันอะไรผมเลยมองเอ๊ะคนนั้นจะปฏิรูปก่อนหรือหลังเนี่ยผมบอกว่าที่เวลาที่คุณกำลังพูดกันอยู่น่ะปฏิรูปก่อนปฏิรูปหลังก็เริ่มทำได้วันนี้เลยมันก็ปฏิรูปไปเลยอ้าวปฏิรูปตำรวจปฏิรูปทหารพยาบาลหมอพันโรงนักการปฏิรูปกันให้หมดมันก็จะได้เดินกันไปอย่างที่ต้องการกันได้แต่ว่าคืออย่างเงี้ยน้องแอนนึกออกไหมไม่ต้องไปเที่ยวโอ้กุ้งก็อย่าพี่น้องเชื่อผมเป็นผู้ชมได้บ้างพี่แหมพี่ก็เข้าใจนะก็ใจนะโอเคโอเคนะจบนะอะไรกันมาเนี่ยคุณจตุพรบอกว่าอย่าเพิ่งรีบรุกออกจากโรงเออถ้าดูหนังยังไม่ได้จบเรื่องอ่ะดูให้มันจบก่อนใช่ไหมหนังดีๆบางทีเหมือนผมบางทีผมดูเนี่ยเขาก็ถามผมว่าพี่หมูหายไปไหนผมอ่านสามก๊กดูประวัติศาสตร์สามก๊กมานะในยามที่วิกฤตจริงๆอ่ะเล่าปีแกก็ปลูกผักปลูกหญ้าในรั้วในที่ตำนักของแกนะเหมือนกับลุงโฮชิมินห์น่ะท่านเคยหนีร้อนมาพึ่งเย็นมาหลบภัยอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะพี่น้องคงจะเห็นเวลานี้นะมีเรามีไทยใหม่ที่สกลนครไทยใหม่ที่นครพนมก็เยอะแยะไปและหลังจากนั้นเมื่อเหตุการณ์มันไปได้ลุงโฮจิมินห์เนี่ยท่านก็กลับประเทศไปอยู่ที่เวียดนามยวนในขณะนั้นท่านก็เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกเป็นเห็นไหมคนแรกเขาก็เลยมาเรียกทำเนียบลุงโฮจิมินห์ก็ใหญ่เพราะนั้นทนบ้างสิพี่เนี่ยโถแหมแค่นี้ทนไม่ได้ได้ไงอย่าไปคิดว่าพวกผมถอดใจก็ถอดบ้างไปบางครั้งอะนะไม่รู้ทำยังไงบางทีผมก็จะเดินมาเนี่ยพี่น้องจะเห็นอิมพีเรียนอะนะเหมือนที่ผมบอกนปช.เนี่ยผมคุยได้ทุกคนนะคุยได้ทุกเรื่องเลยนะกับทุกคนนะแต่มีนปช.อยู่แทนหน้าพีทีวีคนพูดกับแกไม่รู้เรื่องก็แกพูดกับแกพูดไม่ได้แต่แกพยายามจะทักทายแกพยายามทักทายทุกวันเลยผมบอกโอเคเย็ดเสื้อเนี่ยเพราะนั้นพี่น้องที่ฟังรู้เรื่องก็ทนนะค่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะกลับมาสอบถามทางพี่หมูกันต่อนะคะว่าตลอดในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปอยู่หลายที่นะคะขึ้นเหนือจดใต้ได้พบปะกับพี่น้องประชาชนมีเสียงสะท้อนนะคะถึงสภาวะการไม่ว่าจะเป็นทางการเมืองหรือว่าเศรษฐกิจอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการคนกลางคลองในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับทางคุณพรศักดิ์ศรีละมุนหรือว่าพี่หมูไม่กลัวน้ำร้อนนั่นเองนะคะแล้วก็ดิฉันกุลธิดาชวนกุลค่ะในช่วงที่แล้วก็ให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะว่าพี่หมูเนี่ยหายไปไหนซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าไม่ได้หายไปไหนนะคะก็นี่แหละดูเรื่องของทีวีนะคะแล้วก็มีเรื่องของตอนนี้ธุรกิจส่วนตัวด้วยเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยซึ่งจะมีการเปิดบริษัทในวันพุธที่19ที่จะถึงนี้เนี่ยนะคะพี่น้องอยากจะมานี่ช่วงสักประมาณกี่โมงดีคะ10โมงก็ถ่ายทอดสดตอน10โมงนะฮะพิธีสงฆ์ก็ตอนเช้านะก็เป็นเรื่องของครอบครัวไปที่จริงเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องธุรกิจส่วนตัวอะไรหรอกน้องแอนนะที่จริงก็ของพี่น้องน่ะคือผมต้องการที่จะให้ปุ๋ยเนี่ยไปถึงมือพี่น้องประชาชนคือไม่อยากให้เขาถูกเอารัดเอาเปรียบมาแบ่งปันมีคุณภาพเป็นปุ๋ยที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้คือเกษตรกรนะเพราะมันเป็นปุ๋ยไม่ใช่เคมีนะฮะแต่ว่าต้องเขียนไว้คำว่าเคมีไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่าบัญญัติศัพท์คำว่านาโนเนี่ยเขาในกรมวิชาการเกษตรยังไม่มีก็ฐานะเองนะก็แต่กระบวนการผลิตเหมือนนะพี่น้องเคยเห็นไหมฮะคือเอาไข่เนี่ยไข่ไก่เนี่ยมาตีมาคนๆๆแล้วปั่นให้แห้งแล้วก็นำเอาไข่เนี่ยมา
อัดอดทางกระบวนการเคมีให้เป็นไข่ผงแล้วก็ไปทำเป็นมาม่าเป็นไวไวกุ้งกิ้งอะไรคือลักษณะใกล้เคียงกับอาหารกึ่งสำเร็จรูปอะอะไรประมาณนั้นนี่ผมก็มองว่าถ้าพี่น้องมาซื้อปุ๋ยกระสอบทีละ100กิโลเป็น1ตันต้องขนย้ายโอ้ต้องมีรถปิกอัพรถ6ล้ออะไรเยอะแยะนะอันนี้ไม่ต้องมาหิ้วไปเลยนะ1เม็ดเนี่ยนะคือเขาเรียกกันว่าแคปซูลที่บรรจุกันอยู่นะครับที่เขาใช้ทั่วไปนะครับของคนอื่นก็500มิลลิกรัมนะหรือ500ซีซีของผมพันเลยให้เลย1,000ซีซีแล้วไปผสมกับน้ำ20ลิตร30ลิตรก็มีเขาเรียกปุ๋ยผงแล้วก็ปุ๋ยน้ำคือถ้าพูดไปเหมือนยัดเยียดพี่น้องเหมือนผมไม่ต้องการยัดเยียดพี่น้องใช้อันไหนแต่มาใช้พวกของพวกเราดูสิเราคิดกันแล้วก็แบ่งปันกับพวกเราดีกว่าถูกด้วยถูกตังค์เป็นนะฮะไร่นาเป็นพี่น้องต้นทุนในการทำนานะอยู่ประมาณ 5-6,000 ถ้ามาใช้ตรงเนี้ย2,000 ก็จบแล้วต่อไร่อ่ะจริงๆก็เป็นการสนับสนุนคือช่วยพี่น้องเกษตรกรอ่ะจิตวิญญาณพวกเราเป็นอย่างนั้นค่ะทั้งตู่ทั้งเต้นเขาการันตีก็มาช่วยกันทั้งหมดนะไม่ใช่ของผมมาทำคิดอ่านคนเดียวไม่ใช่น้องๆนุ่งๆพี่ๆเชื่ออาจารย์ธิดาหมอผงหมอเวงใครต่อใครมีงงพี่เขาใช่หมดอ่ะนะนะก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรแต่พี่น้องใช้อย่างอื่นอยู่ก็ผมก็ไม่ว่าแต่ทดลองมาก็ลองดูอย่าไม่คนอื่นก็เอาเปรียบอีกเลยมาเอาพวกเราเนี่ยดีกว่าด้วยเอาไปง่ายเจ๋งกว่าถ้าพูดไปอย่างนี้เดี๋ยวเพื่อนคนอื่นบริษัทอื่นก็จะเกลียดเอาละเป็นว่าดีๆพอๆกันนะแต่ของเราให้มากกว่าผมแรกรถแรกแก่ๆมาพูดง่ายผมไม่เคยคิดถึงต้นทุนนะทำไปก่อนผมยังคุยกับตู่แล้วเนาะเนี่ยพี่นุ่นก็มาบอกแม่คือผมอยากจะให้พี่ตู่ก็ยังคุยกับผมคุณเดชพรบอกพี่หมูนะไปทำอะไรนะขนาดเก็บค่าทางด่วนเนี่ยนะไปนั่งเก็บค่าทางด่วนยังขาดทุนเลยอ่ะคือผมเป็นคนให้หมดอ่ะนะคนคันไหนมาไม่มีทางค่าขึ้นทางด่วนมันขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยคือสไตล์ผมจะเป็นอย่างนั้นนะก็เลยก็ให้นักบริหารมาขายราคาถูกพี่น้องเราก็ท่านั้นนะฮะไม่มีอะไรนะครับก็เห็นบางทีผมไปนู่นน่ะไปเห็นเกษตรกรนะครับเกษตรกรเนี่ยวันนี้ที่กำลังนั่งพูดอยู่เนี่ยคือผมอยู่ที่ตรังแล้วตอนนี้อยู่ที่จังหวัดตรังนะครับที่กำลังนั่งพูดอยู่ตอนนี้ถ้าพี่น้องเห็นเนี่ยนะคือตอนเย็นๆเนี่ยกลางวันเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยผมอยู่ที่ตรังไปกราบแม่นะแม่ผมขายข้าวแกงข้างถนนน่ะแม่ผมก็เป็นลูกเป็นภรรยาของตำรวจจ่าแก่ๆคนหนึ่งนะฮะตอนนี้พ่อก็เสียไปแล้วแม่แกก็มายอมเลิกขายของอะไรขายข้าวแกงข้างถนนที่ตรังนั่นแหละผมก็เลยบอกวันนี้แม่ก็บอกแกขายข้าวมานานแกจะเกษียณนาทีนะผมผมก็เลยกลับไปตรังก็เห็นต้นหมากลากไม้พวกอะไรก็อะไรนั่นไงต้นยงต้นยางก็พี่น้องก็ตอนก่อนโอ้เนาะน่าสงสารอย่าไปซ้ำอย่าไปเติมเลยคนปากใต้น่ะเขาก็รู้แล้วล่ะตอนนี้อะไรเกิดขึ้นผมบอกพี่น้องใจเย็นๆอันน่ายายยังไงก็ถึง60อยู่แล้วไม่ต้องห่วงอ่ะปีนี้ปี58แล้วปีหน้า59ปีหน้านู้น60รับรองยางถึง60แน่ใจเย็นๆผมบอกไม่รู้จะพูดยังไงกับเขาอันนี้ปี2558แล้วใช่มั้ยปี59ปีหน้านู้นก็50ก็60อ่ะยังไงก็ได้60แน่ก็คือก็ปลอบอกปลอบใจกันไปพี่น้องใจเย็นๆภาคใต้เราก็มีเรื่องดังๆเยอะนะขโมยเหนียวไก่ก็มีอะไรก็เยอะกันไปหมดใช่มั้ยก็น้องไรล่าหรืออะไรเนี่ยใช่ค่ะใช่มั้ยแล้วช่วงนี้ที่พี่หมู30บาทก็หากินไม่ได้แม้อะไรก็คุยมันดีอ่ะที่พี่หมูเดินทางไปก็ไปมาหลายจังหวัดคือทั่วประเทศนะไปหาอาจารย์วิไลแถวมุกดาหารบ้างไปหาน้องชายดร.พีรพันธ์ซึ่งอาจารย์พีรพันธ์อาจารย์ผมนะเป็นพี่ผมอาจารย์พีรพันธ์พารุสุขเสียไปแล้วนะฮะรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์อ่ะก็เสียไปแล้วก็ว่านไปก็วิถีใกล้แค่นั้นก็เข้าก็เท่านั้นนะฮะแล้วก็ไปบอกผมก็บอกเนี่ยก็ไปดูผลผลิตข้าวนะของคนอื่นในไร่ละประมาณนัก800กิโลแต่ของที่เขาพวกเราที่ผมไปให้พี่น้องเกษตรกรไปแปลงสาธิตได้ไร่ละนะ1ตันกับ200กิโลเอาอย่างนั้นแล้วกันคือมากกว่า400กิโลกับนาปกติที่เขาไม่เขาใช้อย่างอื่นนะฮะคือของผมไม่รู้ผมยืนยันผมไปดูมาหมดนะตั้งแต่ฟักแฟงแตงโมส้มโอลำไยลิ้นจี่ไปหมดนะฮะยกเว้นชัยโยโหฮิ้วไม่มีเนี่ยก็คือก็เห็นปัญหาของพี่น้องเกษตรกรเยอะก็ผมก็อยากให้พี่ตู่ฟังผมหน่อยนะฮะพี่มีเจตนาดีนะแต่องค์คาพยพพี่บางทีจัดคนไม่ถูกไม่ผูกฟังผูกฝาแต่ก็ทราบภายในตอนนี้ก็ดีนะก็ท่านก็นำชื่อเตรียมปรับครม.ขึ้นทูลเกล้าแล้วก็อยากจะให้เห็นว่าปรับเปลี่ยนโยกย้ายนะ
ให้คนนั้นมานั่งตรงนี้คนนี้ไปนั่งตรงนู้นบางคนเขามีศักยภาพมีศักยภาพครับมีศักยภาพบางทีเป็นนั่งตรงนั้นย้ายคนกระทรวงการเศรษฐกิจก็ต่างหานักการเงินการคลังมาซะก็ผมว่ามันก็น่าจะเข้าท่าต้องรู้จักใช้คนที่อยู่กับงานมอมอุ้ยมอมเอ๋ยก็ไม่ใช่ไม่เก่งนะก็เก่งแต่ว่าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มันไม่มีถูกไม่มีผิดนั่นแหละเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะถามรู้พี่ป๊อกก็รู้เรื่องเนี่ยอนุพงษ์เผ่าจินดาเนี่ยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มันไม่มีใครระบุว่าอันนี้ต้องใช้ทฤษฎีมันอยู่ที่การเวลาที่เหมาะสมช่วงนี้ออมไหมหรือพรุ่งนี้ต้องจ่ายเงินมันก็เป็นทฤษฎีเล่มเดียวกันนั่นแหละลองผิดลองถูกกันไปแล้วแต่ไทมิ่งแล้วแต่การเวลาเหมือนที่อาจารย์สมคิดนะต้องใช้เงินนั้นเราจ่ายเงินหมุนเวียนเงินหมุนกี่รอบกี่รอบอาจารย์ทารินนิมานเหมินไปก่อนท่านบอกออมซึ่งมันไม่ถูกจังหวะก็เท่านั้นแหละก็เหมือนกันเวลาเนี้ยทดลองมาใช้ให้นักคิดนักปฏิบัติครูบาอาจารย์ที่ก็ได้เศรษฐศาสตร์ดูบ้านเพื่อนเมืองอื่นเขาบ้างเขาเดินไปถึงไหนนะฮะแต่ผมเป็นห่วงไม่ได้ห่วงตรงนี้เศรษฐกิจในบ้านนะผมเป็นห่วงไอ้คายโออะไรเขานั่นน่ะนะค่ามนุษย์อะไรพวกนี้นะค่ามนุษย์มนุษย์ดูท่าทางเขาจริงนะพี่ตู่นะไม่ได้พูดเล่นในความรู้สึกผมนะนะจริงๆแล้วอย่างกระแสการปรับครม.เนี่ยพี่หมูคิดว่าต่อให้ปรับแล้วเนี่ยเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นได้ไหมคือไม่รู้นะในความรู้สึกผมเพราะว่าประเทศเราเนี่ยมันยืนอยู่เดียวๆไม่ได้ได้การมันทุบเอาบ้าง EU ไม่เอาด้วยบ้างไปแฮปเขาเรียก I love you Chinese บ้างอะไรเงี้ย ซึ่งบางทีมันต้องเป็นน่ะนะมันต้องเล่นการทูตหลายหน้ายุคสมัยก่อนท่านสังพัฒโนไทยเนี่ยนะนักการเมืองใหญ่นักคิดนักเขียนที่เสียชีวิตไปแล้วหลุมศพท่านก็อยู่ที่จังหวัดลำพูนนะพี่ก็ไปบ้านหนองจีพี่ก็ไปเยี่ยมไปมาลูกชายท่านกับคุณวันไวพัฒโนไทยกับพี่แดงนะฮะต้องส่งไปเป็นตัวประกันอยู่กับจีนเป็นลูกบุญธรรมของโจรไหลนะฮะพี่ชายคนโตชื่อมั่นพัฒโนไทยดร.มั่นก็ไปอยู่อเมริกาเห็นไหมคือมันต้องเล่นการทูตหลายหน้าหน่อยนะฮะก็เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าไปเรา I love you Chinese นะอะไรต่างๆวันนี้ก็ดีเอาก็เป็นเรื่องเซนซิทีฟในการทูตเขาจะต้องพูดภาษาดอกไม้นะทูตอ่ะต้องพูดกันแบบเขาเรียกเป็นโอผู้ดีสุดยอดเลยล่ะคือทูตนะฮะเพราะนั้นต้องให้มันบาลานซ์กันนะนี่จึงเป็นกระแสข่าวว่าดร.สุรินทร์ พิศวานี่อาจจะมานั่งรัฐมนตรีว่าการผมมาไม่ได้ฮะสถานการณ์นี้ผมเชื่อว่าท่านนายกคงไม่เอามายังไม่ได้เพราะมันไม่สู่จุดที่จะต้องให้นักการเมืองระดับไม่ว่าอาจารย์ไม่ใช่ไม่เก่งนะอาจารย์สุประชัยนี่ก็สุดยอดมือหนึ่งเหมือนกันอาจารย์สุรินทร์ดร.สุรินทร์เนี่ยแต่ว่าทามมิ่งนี้ยังไม่เหมาะควรเพราะนั้นก็ปรับโครงสร้างไอ้ที่เห็นอยู่นะไอ้คำพูดคำจาบุคลิกท่าทางผมว่าเอาหม่อมเหลนน่ะเหลนน่ะเรียกดีชื่ออะไรปนัดดาเนี่ยผมว่าแกท่วงทำนองดีอยู่นะน่าจะไปนั่งเป็นเรื่องการพูดผมว่าน่าจะเหมาะควรนะในความรู้สึกผมนะก็ไปนั่งหรือเป็นช่วยก็ได้แล้วก็ว่านไปนะครับก็แกเสียแล้วนี่ใช่ไหมล่ะอีกวันสองวันแต่ก็ไม่ว่าอะไรกันนะแต่ผมมองว่าพี่ตู่ก็ลดบ่อยพอแล้วนะจบแล้วนะโอเคนะไม่ได้นะพี่บางทีสังคมโลกเขามองใช่ไหมคือเราจะไปมองเนี่ยผมนี่คือในส่วนตัวผมเนี่ยพี่น้องที่ผมชอบนะแกผมผางชัดเจนดีก็เหมือนที่ผมชอบผู้นำเกาหลีเหนือไอ้น้องอ้วนๆเนี่ยผมเกลียดแบบคุณจตุพรอะไรนั่นคือผมชอบนะจริงๆเนี่ยผมเกมันเดียมันดีคืนนี้แกโมโหแกเอาปืนต่อสู้อากาศยานประหารลูกน้องแกหรือวันนี้คืนดีมีคนหลับอย่างเงี้ยนะคะในสภาแกก็สั่งประหารชีวิตเลยประหารโดยเอาปืนยิงปตอ.มันใหญ่กว่าปืนก็เพราะว่าไรเฟิลยิงช้างอ่ะยิงปืนยิงต่อสู้อากาศยานประหารชีวิตลูกน้องคืออย่างเงี้ยนะเพราะนั้นบางทีพี่น้องดูอะไรปล่อยวางกันหรือเปล่ายังไงพี่น้องได้เลือกตั้งนะเชื่อผมอ่ะเชื่อดิใช่ไหมมุตตาเศรษฐกิจปีสิบปีพี่น้องได้เลือกอ่ะเศรษฐกิจนี่เรื่องใหญ่นะเพราะว่าคนเราอ่ะถ้าจะอยู่ไม่ได้ก็เรื่องเศรษฐกิจนี่แหละเนาะต้องอย่าไปโทษรัฐบาลฝ่ายเดียวไม่ได้นะผมไม่รู้ดิผมชักเชียร์ทหารนะผมชอบเดี๋ยวไปไหนมาไหนสังเกตดูพี่น้องเจอผมวีเลียนผมใส่กางเกงขาสั้นสีลายพรางนะผมทั้งเลยผมตั้งใจทำอ่ะใช่ไหมสีลายพรางผมเดินใช่ไหมผ้าพันคอผืนนึงไอ้ต่างๆเนี่ยบางคนก็หาว่าผมแอคอาร์ตไม่ใช่นะไอ้คนหน้าตาเหมือนผมนี่คนหน้าเหมือนมีอยู่คนนึงนะนั่นคือคนที่คณะติดตามพี่สมหวังอัตตราศีนะไอ้น้องนี่มันเดินไปไหนมันก็ไม่พูดกับใครเคยไปขอถ่ายรูปมันบอกไม่ใช่ไอ้คนบอกพี่หมูแอคจังเลยมันคนละคนกับผมพี่น้องคนละคนเลยหน้าเหมือนนะผมว่าเวลาก็เหมือนผมอ่ะนะไอ้น้องนี่มันก็เดินมันก็ดูมันไม่ทักใครพี่น้องบอกพี่หมูแอคจังบอกเปล่าคนละคนที่พี่น้องถือโทษกดเครื่องทีนี้มาดูปัญหาเศรษฐกิจที่น้องแอนถามค่ะมันไปทั้งโลก
ย้อนลดเงินลงมาในรอบ10กว่าปีเนี่ยเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เพราะนั้นผมถึงบอกการทูตมันต้องเล่นหลายหน้าใช่ไหมยุคก่อนนู่นเห็นไหมสลิดมั่งจอมพลป.มั่งอะไรต่างๆไม่งั้นเราหลีกลี่หนีภัยมาจากสงครามโลกไม่ได้มันต้องเล่นเป็นอย่าไปบอกอย่างนู้นอย่างนี้ผมไม่เชื่อนะผมในความรู้สึกผมเนี่ยผมไม่เคยเคารพไอ้กันหรือเคารพจีนเท่าที่เป็นอยู่เพราะจีนเมื่อก่อนมันกับเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกันนะจีนเมื่อก่อนเราเป็นบ้านพี่เมืองน้องผมเคยเป็นอดีตเลขาผู้ว่ากทม.นะกรุงเทพมหานครเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับกรุงปักกิ่งนะเราก็แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนนู่นอะไรต่างๆญี่ปุ่นเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เขาเอาประโยชน์ของเขาเป็นหลักเป็นสาระสำคัญต้องฟังอย่างนี้คือเน้นผลประโยชน์เขาเน้นผลประโยชน์ก็ไม่สนเลยคุณจะทำถนนจากจีนมาถึงนู่นแล้วรถไฟถามใครได้ประโยชน์ก็จีนมันไม่มีทะเลฝั่งนู้นมามันก็ผ่านทางนี้จีนได้เนื้อแล้วตรงด้วยผ่านจีนผ่านจากจีนมาลาวเข้าไทยมาลงนะเข้าทะเลทางเนี้ยเพราะนั้นเราไปกู้หนี้ยืมสินมันยังคิดดอกเบี้ยแพงอ่ะถามเอ้าใครได้ประโยชน์เต็มๆอ่ะก็จีนน่ะคือเนี่ยวิวัฒนาการเศรษฐกิจมันเปลี่ยนแปลงสังคมโลกเขาเรียก globalization เนี่ยมันเปลี่ยนไงเพราะนั้นคนที่จะบริหารประเทศมันต้องก้าวทันโลกด้วยไงใช่มั้ยต้องกล้าทันโลกไม่ใช่พอนะจบนะโอเคนะไม่ได้พี่ตู่ฟังผมหน่อยลักษณะอย่างเงี้ยเพราะนั้นพี่ตู่เจตนาดีแล้วเพราะนั้นทีมงานของพี่ถ้าปรับเดี๋ยวผมภาวนาสาธุการนะอยากจะให้คนที่นักธุรกิจรับได้วันดีคืนดีเห็นไหมตั้งใครก็ไม่รู้ใช่ไหมผมนี่จริงๆให้ตายผมรู้จักแกพี่ตู่พี่ป๊อกนะแล้วก็พี่ต๊อกไพบูลย์คุ้มฉายาอนุพงษ์เผ่าจินดาพี่ป้อมอะไรเงี้ยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหลังนั้นผมไม่รู้จักใครเลยนะรัฐมนตรีจริงๆรู้จักหม่อมเหลนอยู่คนนึงนะนะแกก็ได้นอกนั้นผมยังนึกเอาชื่อไปใส่หน้านะคนผมขาวๆได้มีพิธีทางสงฆ์ศาสนาชื่ออะไรก็ผมยังจำไม่ได้อายุมากๆรู้ท่านผู้ใหญ่ใจดีว่าจำไม่ได้แล้วพี่น้องยังจำแล้วผมจำไม่ได้พี่น้องจะจำได้อะใช่มั้ยสมหมายภาษีเนี่ยแกก็เป็นชื่อเท่านั้นแหละนามสกุลเท่านั้นแกเหมาะที่จะนั่งรัฐมนตรีคลังใช่ไหมเขาเคยภาษีใช่ไหมแต่คนอื่นผมก็ไม่รู้นะในความรู้สึกผมไม่รู้จักรัฐมนตรีเลยอ่ะปีกว่านั่นแหละน้องเพราะฉะนั้นก็ขอให้คือใครที่เป็นรัฐมนตรีที่ไม่มีผลงานก็อาจจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้เขาได้ทำงานที่ก็อาจจะมีโดยที่เราไม่รู้ก็ได้ใช่ไหมเหรอฮะเพราะก็น่าจะไม่นะฮะไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่ทราบนะแต่ว่าเขาอาจจะมีก็ได้แต่ว่าเราไม่เห็นใช่ไหมบางทีแกไปเที่ยวไปหลับเดี๋ยวนู่นแกไปนั่นมานี่ก็หวางแกไปก็อย่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอ่ะเอ่ยชื่อมาเนี่ยดิฉันงงเลยเออใครอ่ะนั่นแหละค่ะเมื่อเช้าอ่านเจอมหาดไทยอ่ะค่ะคือแบบรู้จักแต่พลเอกอนุพงศ์ที่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทย I love you Chinese ใครพลเอกธนศักดิ์ปฐุมมาประกอบเจี๊ยบเออผมจำไม่ได้จริงๆนะไม่ได้ความสัตย์เพราะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยมองว่าสังคมประเทศมันต้องยึดโยงกับโลกนะอย่าเอาสนุกกันเออพอนะไม่ได้ไอ้เรื่องอย่างนี้ไม่ได้จริงๆพี่ตู่ด้วยความเคารพไม่ได้เลยเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะถูกบางทีผมรู้นะไปเห็นพี่เห็นไหมผมเหนื่อยจะตายใครไม่รู้นะบางทีนะต้องตรวจมนต์แล้วนอนไม่หลับพี่อย่าไปบ่นอย่างนี้ผมไม่ได้บอกให้พี่มาดิใช่ไหมล่ะแต่พี่มากับผมรู้ว่าพี่ไม่ได้มาทำเลวอ่ะก็เป็นเหมือนที่พี่พูดนั่นแหละใช่ไหมแล้วผมก็บอกว่าพวกนักการเมืองเหมือนกันเวลามีอำนาจมีบริหารประเทศแล้วแต่คนฝีอยู่ใต้จักรแร้ทั้งนั้นสมน้ำหน้าเหมือนกันอ่ะจริงๆต้องแหนไม่พูดเล่นนะพี่ดิเขาเรียกว่าอะไรคือบางทีเห็นบางทีอย่าไปโทษเขาเลยใช่ไหมแต่วันนั้นนะวันที่เรามีอะไรอยู่พี่น้องก็เห็นอยู่นะจะพูดไปหยิกเล็บเจ็บเนื้อแต่บางครั้งบางคราก็ต้องให้รู้จะว่ายังไงพี่น้องเออจริงๆบางทีมันเหนื่อยนะแต่พี่น้องอดทนหน่อยนะน่าเชื่อผมค่ะแต่วันนี้ก็ต้องสู้กันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นใช่ว่าสู้กันไปก็คงไม่ได้ค่ะก็เฝ้ามองอ่ะคือเราเฝ้ามองคือหมายถึงสู้กับเศรษฐกิจเออปลูกผักปลูกหญ้าเหมือนท่านเล่าปีหรือท่านลุงโฮดีกว่าคืออันไหนที่คือผมเนี่ยนะน้องแอนยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังขับรถอยู่บนถนนเนี่ยนะบางทีรถมันปาดหน้าปาดหลังเราคิดถึงคุณค่าของความเป็นเราดีกว่าลงไปทะเลาะกับไอ้เด็กขนของส่งของให้กับบริษัทมันปาดหน้าแล้วมันคุ้มที่ไหนอ่ะมันเขกหัวมันตบมันยิงเอาเนี่ยชีวิตเราอย่างพวกเราเนี่ยเพราะนั้นไม่ใช่รู้หลบรู้หลีกไม่ใช่นะลงไปทะเลาะกับคนขับรถที่มันอนาคตมันน้อยอ่ะ
แล้วมันตบเอามันยิงอะแล้วมันคุ้มที่ไหนเด็กส่งของอะเมสเซนเจอร์เงี้ยสมมตินะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีราคาค่างวดนะแต่เรายังมีทำประโยชน์ให้กับพี่น้องได้อีกมากผมถึงบางทีผมต้องหลบหน้าหลบตาไงเพื่อให้องค์กรของพวกเราอยู่ได้น้องแอนก็ได้มีงานทำบ้างเงินเดือนถึงมือบ้างไม่ถึงมือมันก็ยังโอเคอ่ะแล้วก็ช่วยกันไปอ่ะใช่ไหมล่ะแต่ถ้าผมมาตึ้มตึ้มตึ้มอย่างงู้นอย่างนี้คือพี่น้องครับจะเราขยันหายใจไว้ดีกว่าในความรู้สึกผมนะเก็บลมหายใจไว้ทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนให้กับประเทศชาติยังมีเวลาผมก็อายุยังไม่มากใช่ไหมบางคนบอกโอ้พี่หมูตัวจริงผมก็ใจพี่หมูหกเจ็ดสิบป่าผมอายุยังไม่มากมาเท่าไหร่หรอกแต่ว่าไปไหนมาไหนลุงป้าน้าอาเรียกผมว่าพี่ตอนนั้นน่ะผมก็เรียกว่าพี่ก็เหมือนที่ผมบอกอ่ะมีพี่น้องนปชผมคุยได้ทุกคนรู้เรื่องหมดมีคนเดียวที่คุยรู้เรื่องอยู่ที่หน้าพี่ทีวีเป็นคนใบ้ค่ะก่อนที่เวลาจะหมดเนี่ยค่ะสมมุติว่าพี่น้องเนี่ยอาจจะแวะมาหาก่อนได้มั้ยคะได้บริษัทพี่หมูนี่จริงๆก็เปิดแล้วอยู่เหมือนกันเปิดซอฟต์โอเพนนิ่งอยู่อยู่ตรงไหนนะคะอยู่ที่นปชเก่าอ่ะนะผมปรับปรุงทำอย่างดีฮะทำคือเพื่อต้อนรับพี่น้องมากินกาแฟกันบ้างก็คือชั้น5นี่แหละชั้น5นี่แหละอินพีเรียลลาดพร้าวก็คืออยู่ตรงฝั่งประตูทางคางทางพาร์คกิ้งอ่ะที่รถจอดนปชเก่าเนี่ยรู้เลยเต็มตรงนั้นน่ะรู้เลยนะก็พี่น้องก็คือพี่น้องเข้าใจนะผมเชื่อพี่น้องเข้าใจมันมีโอกาสได้เห็นหน้าค่าตากันบ้างนะฮะก็อย่าไปฝืนอะไรที่ผมก็บอกชีวิตพวกเรายังมีค่ามากกว่าที่ลงไปทะเลาะขับรถแล้วปาดหน้าปาดหลังไปทะเลาะกับคนเมาอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งไม่เข้าท่าบางทีมันยิงเอานะซึ่งเพราะนั้นเอาเก็บชีวิตขยันหายใจไว้เพื่อที่จะทำคุณูปการให้พี่น้องในวันข้างหน้าได้ก็เท่านั้นแหละไม่ใช่ว่าผมจะมาตำหนิติงอะไรต่างๆนี่นะว่าผมบอกวันที่ผมออกจากคุกทหารเนี่ยนะวันที่อะไร20-30พฤษภามั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะ ผมก็บอกแล้วจะเอาผมไปฆ่าแกงที่ไหนนะต่อหน้าขุนทหารเนี่ยผมบอกผมรับพวกท่านไม่ได้แต่ผมเข้าใจภาวะอันนั้นที่พวกท่านทำอะไรลงไปผมเข้าใจได้ใช่ไหมการสูญเสียซึ่งอะไรมันต้องมีการสูญเสียชีวิตนะแต่บางทีเนี่ยบรรทัดฐานเนี่ยบรรทัดสถานของสังคมประเทศมันต้องให้สังคมโลกเขารับได้ด้วยเพราะนั้นบางทีเนี่ยถ้าอันไหนที่มันซอฟได้เดี๋ยวพี่ก็เขียนไม่4ปีพี่บอกให้ชัด2ปีจากนี้ไปพี่จะอยู่ต่อแล้วพี่ทำอย่างนี้1 2 3 4สังคมประเทศรับได้นะคนไทยเขาโอเคนะแต่ไม่ได้บอกไอ้ลิ้วล้อข้างล้อไอ้ก็เรียกอะไรเสียงดังเนี่ยเลยล้อไม่หมุนไงพวกนั้นอ่ะขออยู่3ปีรถบ่งรถแบบบ้าไปแล้วมันไม่ได้ไอ้เรื่องอย่างเงี้ยสังคมมันรับไม่ได้ผมก็เชื่อพี่ตู่เหนื่อยเต็มแก่แล้วนะอยากจะลงแล้วแต่คนที่ดันก้นอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งลงอย่าลงตัวนะยังไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้เป็นไม่ได้พี่อย่าไปฟังไอ้พวกนั้นเลอะเทอะเหมือนที่พี่ว่าเลอะคือพวกรอที่จะรับผลประโยชน์แบบยาวๆก็เหมือนที่พี่ตู่เรียกพวกนี้เป็นปรับทัศนคติใช่ไหมพี่นะเหมือนที่พี่ตู่พูดผมชอบจริงๆนะเลอะเทอะไอ้พวกนี้เลอะเทอะแกคงปวดหัวเหมือนกันนะเนี่ยแหละค่ะก็ปัญหามีอีกหลายเรื่องนะคะที่รอให้แก้ไขซึ่งแล้วแต่ใหญ่ๆทั้งนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาปากท้องเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนนะคะหรือเรื่องของ IUU การค้าประมงผิดกฎหมายนะคะปัญหาการค้ามนุษย์หรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของ ICAO ที่พี่หมูก็บอกแล้วว่าเรื่องนี้ก็น่าเป็นห่วงนะเหล่านี้ค่ะรอให้แก้ไขเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราแก้ไขไม่ได้ตามที่มาตรฐานเขากำหนดเอาไว้เนี่ยโอ้โหเศรษฐกิจมันก็แย่หนักไปกว่านี้อีกนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพี่หมูมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายถึงพี่น้องไหมคะไม่มีครับผมบอกผมเป็นห่วงพี่น้องนะยังรักและเคารพเดิมวันนี้ขยันหายใจวะต้องขอบพระคุณนะคะพี่หมูนะคะคุณพรศักดิ์ศรีละมวลขอบพระคุณค่ะดิฉันกุฎีราชนกุลพร้อมทั้งแขกรับเชิญทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ